นอข่าวโดยสำนักข่าว INN12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติสบคพบผู้ป่วยใหม่อีก4รายมาจากต่างประเทศรวมสะสม 3,892 รายค่ะศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.เปิดเผยตัวเลขประจำวันที่20พฤศจิกายน2563ว่าสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยอยู่อันดับที่151ของโลกพบผู้ป่วยใหม่4รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว 3,745 รายยืนยันผู้ป่วยสะสม 3,892 รายรักษาอยู่87รายและเสียชีวิตรวม60รายโดยผู้ป่วยรายใหม่เดินทางมาจากประเทศเยอรมนี1รายเป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุ33ปีอาชีพผู้ช่วยพ่อครัวเข้าพักสเตทควอรันทีนที่จังหวัดชลบุรีตรวจหาเชื้อครั้งที่1พบเชื้อมีไข้และก่อนเดินทาง4สัปดาห์มีอาการจมูกไม่ได้กลิ่นและลิ้นไม่รับรสค่ะเดินทางมาจากประเทศสาธารณรัฐเช็ก2รายเป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุ44ปีอาชีพพนักงานนวดและผู้ป่วยหญิงไทยอายุ40ปีอาชีพรับจ้างทั่วไปเข้าพักสเตทควอรันทีนที่จังหวัดชลบุรีผลตรวจพบเชื้อไม่มีอาการและเดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่น1รายเป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุ24ปีอาชีพรับจ้างทั่วไปเข้าเกณฑ์ PUI ณด่านสุวรรณภูมิผลตรวจพบเชื้อมีไข้ค่ะต่อกันที่ซูเปอร์โพลเผยประชาชนยังเชื่อมั่นลุงตู่เป็นนายกต่อไปมองขัดแย้งในเวลานี้ยังคุมได้ชมรัฐทำงานด้านสุขภาพดีค่ะสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเปิดเผยผลสำรวจภาคสนามเรื่องนายกตู่ได้ไปต่อจากกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศพบว่า 59.3% ตอบเมื่อถูกถามถึงบุคคลที่ควรเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในสถานการณ์แบบนี้มากที่สุดคือเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะนอกจากนี้ 74.7% ระบุความขัดแย้งของคนในชาติปัญหาบ้านเมืองยังอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ในขณะที่ 25.3% ระบุควบคุมไม่อยู่แล้วและส่วนใหญ่ 90.1% เห็นด้วยที่ควรมีนายกรัฐมนตรีคนกลางไม่สังกัดพรรคการเมืองเพื่อทำประโยชน์ให้คนทั้งประเทศมากกว่าทั้งนี้เมื่อถามความเห็นประชาชนต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์พบว่า 95.7% ระบุว่าด้านสุขภาพรัฐบาลทำให้บัตรประชาชนใบเดียวใช้ได้ทุกโรงพยาบาล 95.5% ด้านคมนาคมมีผลงานถนนทางต่างระดับเชื่อภูมิภาค 91.7% ด้านเศรษฐกิจรัฐบาลควรขยายเวลาและเร่งแก้ปัญหาโครงการคนละครึ่งให้ดีที่สุดเช่นขยายฐานคนมีสิทธิ์มากขึ้นแก้ระบบฐานข้อมูลที่ผิดพลาดระบบขัดข้องร้านค้าโกงลูกค้าลดจำนวนสินค้าโก่งราคาเป็นต้นและ89.4%ด้านเศรษฐกิจรัฐบาลควรเปิดประเทศกระตุ้นท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 ค่ะปิดท้ายกันที่ภาคีปกป้องสถาบันร่วมกิจกรรมนักเรียนดีลบนักเรียนเลวลั่นสาดสีที่ใดตามลบวันถัดไปทันทีค่ะนางสาววริษนันท์ศรีบวรธนกิจแอดมินเพจเชียร์ลุงร่วมกับภาคีประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมนักเรียนดีลบสีนักเรียนเลวที่ด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อทำความสะอาดป้ายรั้วประตูทางเท้าและพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากกิจกรรมชุมนุมของกลุ่มราษฎรเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยนางสาววริษนันท์เปิดเผยว่ากิจกรรมในวันนี้เริ่มต้นจากการโพสต์เฟซบุ๊กในเพจเพื่อเชิญชวนประชาชนให้มาร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเดิมตั้งใจจะจัดในวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนแต่ทราบว่าในวันดังกล่าวจะมีการจัดกิจกรรมชุมนุมของกลุ่มนักเรียนเลวเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะจึงเปลี่ยนมาจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนแต่มีกลุ่มนักเรียนดีและประชาชนบางส่วนขอให้จัดกิจกรรมในวันนี้จึงตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมทั้ง2วันคือวันที่20พฤศจิกายนและวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายนนี้ค่ะนอกจากนี้หลังโพสต์เฟซบุ๊กจัดกิจกรรมก็มีผู้ใจบุญส่งข้อความเข้ามาเพื่อสนับสนุนจากหลายฝ่ายทั้งอุปกรณ์และเงินแต่ทางเพจไม่ขอรับเงินเพื่อความโปร่งใสและหลังจากนี้หากกลุ่มราษฎรหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมและมีการสาดสีที่ใดกลุ่มของตนก็จะจัดกิจกรรมทำความสะอาดต่อเนื่องในวันถัดไปทันทีเพราะไม่อยากให้หน่วยงานรัฐต้องนำภาษีมาใช้ทำความสะอาดหรือแก้ไขกับสิ่งที่เกิดขึ้นและกลุ่มของตนก็ตั้งใจทำความสะอาดในฐานะประชาชนคนหนึ่งเช่นกันค่ะจบการเสนอข่าว12 นาฬิกา 4 นาทีค่ะ
นอข่าวโดยสำนักข่าว INN